สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซียลบุ๊กทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังคงมีคลิปมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำเช่นเคยนะฮะเป็นไอเดียที่ผมได้มาจากหนังสือที่ชื่อว่า New Trading for Living นะครับบ้านเรามีแปลเป็นไทยนะชื่อว่าเทรดเพื่อชีวิตจิตวิทยาและวินัยน,นะครับของสำนักพิมพ์ e n s i นะฮะก็ หามาอ่านได้ครับหาไปซื้ออ่านได้นะอิสิเอ็ดน่าจะมีนะสิเอ็ดเห็นน่าจะมีครับเนี่ยก็เป็นหนังสือที่ใช้ได้นะครับก็ดีแหล,ละไม่ใช่ใช้ได้ดีแหล,ละผมเองก็มีโอกาสไปค้นออนไลน์นะแล้วก็มีคนสรุปประเด็นบางประเด็นน่าสนใจเลยเอามาคัดเอามาเล่าสู่คนฟังขยายความเล่าสู่ันฟังนะครับเออแนะนำนิดนึงนะ บงังเอินล่าสุดนี้ผมได้ทำบทความนะครับที่ช่องเซลล์เจ็เออที่เว็บไซต์เซล1 c เจ็ดนะครับก็เป็นการารวบรวมครับคลิปนะครับเป็นลิงค์คลิปนะที่ผมทำในช่อง YouTube ช่องนี้แหละเอามาจัดหมวดหมู่ครับให้มันเป็นเรียบเรียงตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่เรื่องราวของมือใหม่เนาะการใช้กราฟการสแกนทฤษฎีต่างๆนะครับเทคนิคแล้วก็ ในการซื้อขายหุ้นทนรวย Risk Management นะครับทำไมนักเทรดส่วนใหญ่ขาดทุนนะพวกมันนี่มันเนชเมนต่างต่างนานแล้วก็เศรษฐ o าสเร์อีกปันผ่อนนะครับ,นะรบแล้วก็เส้นทางจริงของเทรดจากเมาเป็นเซ็นหุ้นนะครับมีผมว่านะร่วมๆ200คลิปนะครับ100คลิปผมว่าน้อยไปนะมากกว่าน,นั้นนะฮะถ้าจะไหนสนใจก็อยากจะเรียนรู้นะฮะผ่านคลิปที่ผมทามาแลวผมจัดมาเรียบเรียงให้มันกลายเป็น ประเด็นเดียวก,ก,กันกับที่ผมว่าคอร์สนเนี้ยน่าประมาณนี้แหละแต่ว่าผมน่าจะให้เยอะกว่าเพราะว่าผมไม่เก็บเงินท่านครับผมเลยจัดหนักจัดเต็มนะไม่ไว้หน้าใครนะครับไม่ไว้น้าใครก็คือหมายความว่าผมไม่ไม่เอาใจใครครับคือไม่เอาใจคนฟังคือผมพูดความจริงเลยอาจจะมีความจริงที่เจ็บปวดอยู่พอสมควรนะครับแต่ท่านอยากได้อะไรที่มันตรงๆนะก็ก็ลองเข้าชมได้นะครับนี่เป็นบทความล่าสุดที่ผมทำแล้วก็แชร์กับ fc ได้ ไปชมกันนะครับถ้าเห็นชอบเห็นถ้าชอบตัดีก,ก็แชร์กันได้นะครับตามสะดวกครับกลับมาที่ประเด็นในคลิปนี้นะครับอ่าด็อกเตอร์นะครับผู้เขียนนะด็อกเตอร์อเล็กซานเดอร์เอลเดอร์บอกว่าความผิดพลาดใหญ่หลวงของมือใหม่คือเขาเริ่มต้นไปที่การโฟกัสครับหาอินดิเคเตอร์และระบบเทรดตั้งแต่แรกเริ่มครับนี่เป็นสิ่งที่เขาบอกนะฮะนี่ฮะ Uh, it is a typical beginner mistake to focus exclusively on i n d i c a t o r and trading s y s t e m ครับถึงขนั้นนะผมเข้าใจนะครับทำไมเราคือความผิดพลาดแบบนี้เป็นความผิดพลาดที่ที่ใหญ่หลวงไหมผมว่าเป็นเรื่องปกตินะคือถ,ถ้าเราเอาคือไม่แน่ใจว่าดร Elder อ a t แกเทรหรือเปล่าแต่ผมได้เป็นเร็ด มองผ่านมุมมองตรงนี้นะนักเทรดนะคือโอเคละ่ะคือทุกหนังสือทุกเล่มที่พูดถึงการเทรดสำเร็จเขาจะให้เราเริ่มต้นที่อะไรครับ psychology ค,ครับ risk management ค,ครับผมตอบแทนได้เลยนะว่าเป็นไป็น,น่ไดครับที่มือใหม่จะสนใจเรื่องนี้ครับยากครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเข้ามาเทรดด้วยความเชื่อนะฮะความเชื่อที่อยากรวยเร็วครับ ความเชื่อคิดว่าตลาดหุ้นเป็นแหล่งเงินง่ายครับช่ให้เรารเอาเงินมาต่อเงินใช่ไหมเราให,ให้เงินทํางานนะเรามาด้วยมุมนี้ไงเราจึงคิดว่าถ้าได้อินดิเคเตอร์เทพระบบเทพก็จะทําเงินทันทีไงดังนั้นสิ่งที่ดรอเล็กซานเดอร์เอลเดอร์พูดนั้นไม่ใช่ความผิด ที่ร้ายแรงครับแต่เป็นเรื่องปกติครับเพียงแต่ว่านะเพียงแต่ว่าบางคนนะ่ะรู้เท่าไม่ทันครับลงคิดไปอย่างคือประมาณนั้นนะจัดหนักในเริ่มแรกครับคือแบบเชื่อว่าอินดิเกเตอร์เทพระบบเทพนั้นมันจะทำเงินเขาทัานทีไงเขา สมมติเขามีเงินเก็บเดียวล้านหนึ่งก็กดเลยกดอัดมาหนึ่งล้านเลยแล้วก็สวยพอดีครับซื้อซื้อตาระบบแล้วพังทันทีครับแล้วก็กลายเป็นว่าเงินหนึ่งล้านนั้นหายไปในพริบตาครับบางคนถ้าโชคดีหน่อยอย่างผมนี่โชคดีนะผมเขียนไว้เล่มน,นี้นะฮะผมเอามานี่เงินผมหายไปประมาณสัก 6 0สิเ็เลยนะครับนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าความผิดพลาดใหญ่หลวงผมเช่นกันนะครับแต่ถึงกระนั้นผมเข้าใจนะคืออย่างที่บอกไปคือแมถ้าให้เราเริ่มต้นมาที่เรียนรู้เรื่องของความรู้สึกจิตวิทยาอารมณ์การตอบสนองความเชื่อนั้นไม่ไม่มีทางครับไม่มีทางไม่มีทางทจะทำได้เลยครับมันเป็นสิ่งที่โอ้โหมันไกลและมันเป็นโคละทางกับสิ่งที่เราคิดไง ดูเว้นว่าคนนั่นมาแล้วก็เริ่มต้นแล้วเนี่ยฉันตั้งใจแล้วว่าฉันจะเป็นนักเทรดที่สําเร็จร่ํารวยให้ได้แต่ฉันก็รู้ว่าการเทรดมันยากนะฉันจะต้องเริ่มต้นที่การศึกษาความรู้สึกตัวเองก่อนจิตวิทยาตัวเองก่อน, mm. นเหมือนบวชเลยนะผมว่ายากครับยากยากจริงๆยากจริงๆยิ่งให้เริ่มต้นที่อะไรนะที่กดการเทรดที่ชัดเจนเนี่ย Your trade, your trade must be based on ี l l ลี่ y Defi-Rule กฎการเทรดเราสามารถเอามาเรียนแบบได้นะครับเราลอกชาวบ้านมาได้ครับเราลอกคนที่เขาสำเร็จมาได้นะมาเก็ตวิาสาห์ครับทุกคนมีกฎการเทรดหมดแหละแต่ผมมั่นใจนะว่าคุณจะเอามาใช้ในแบบที่ผิดผิดเพีินเพียนครับเพราะว่าชุดความเชื่อคุณผิดไง คุณยังคงอยากรวยเร็วใช่ไหมคุณยังคิดว่าตลาดหุ้นเป็นแหล่งเงินง่ายกฎการเทรดของเซียนหุ้นแต่ละคนนะดวนแต่ให้รู้จักรอคอ,อยเงี้ยให้รู้จักเลเวอเรจให้รู้จักอะไรนะให้รู้จักริสเ m a n เมนต์อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่ช้าครับช้าช้ามากไม่ทันใจเปรุ่นครับดังนั้นเราใช้ไม่ได้หรอกเราใช้ไม่ได้ครับทางที่ดีนะผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่า แนะนำในแบบของคนที่ลงสนามจริงเจ็บจริงเจ๊งจริงมาก่อนนะคือรับรู้ก่อนว่าเออเนี่ยคุณต้องเรียนรู้เรื่องกีวิยาการเทรดแหละคุณต้องเรียนรู้เรื่องการสร้างกฎและทําตามกฎแหละแต่อย่าพึ่งอ,อ,อย่างไงดีย่าอย่า,ยาพึ่งใส่ใจมันร้อยเปอร์เซ็นตะ์นเพราะว่าเหมือนกับคุณ อธิบายแคลคูลัสให้กับเด็กอนุบาลฟังนะครับพูดง่ายๆนะจิวิาการเทรดริ k ม a น a ์เม e ต์นะมัณีมานจ์เมนต์ y c h ค l o g y เนี่ยเป็นการสอนแคลคูลัสกับเด็กอนุบาลครับไม่มีทางเข้าใจครับหน้าที่เด็กอนุบาลคือลงครับลงสนามจริงลยแต่จํากัดวงเงินครับ สมมุติคุณมีเงินอยู่ล้านหนึ่งแบ่งมา10%ซสหนึ่งและเลงครับให้ตลาดเล่นเล่นงานคุณเละเลยครับเริ่มต้นในการเอาอินดิเคเตอร์เทพเลยระบบเทพไปใช้เลยครับหนังสือของนักเทรดระดับมาร์เก็ตวิสัยซื้อมาอย่างเช่นพี่มากวินนยวินิซื้อมาลองทำตามดูครับด้วยเงิน1 0 0 0 0แสนของคุณนั้นสิอที่คุณมีมาเล่นดูครับการเล่น จะทำให้เรารู้จักตัวเองครับผมชอบคำหนึ่งนะที่ฝรั่งบอกว่าอย่ามัวเสียเวลาหาตัวเองครับแต่จงลงมือทําแล้วคุณจะเจอตัวเองระหว่างทางครับแต่ระหว่างทางนั้นห้ามตายนะฮะคุณต้องห้ามตายอย่างนั้นเนี่ยแบ่งเงินมาครับสมมติผมเคยเข,เข้าดูในเว็บพันทิปมีคนว่าเนี่ยมีเง็บอยู่สามหมื่นทำไงถึงจะทาเงินได้อย่างสม่ําเสมอมือใหม่นะ อย่าเพิ่งเอาเงินสามหมื่นมาลงครับแบ่งมาซะสิบเปอร์เซ็นต์สามพันเลยห้าพันะห้าพันห้าพันดีกว่าสามพันมันน้อยไปห้าพันลงมาเรียนรู้ก่อนนะฮะลงมาเรียนรู้ก่อนหาตัวปให้เจอก่อนครับพอคุณเริ่มเจอนะคุณเริ่มเจอแน่นอนครับคุณเจอความเจ็บปวดครับคุณเจอการขาดทุนแน่นอนครับคุณเจอสิ่งที่เรียกว่าตลาดมันหลอกคุณ คุณจะเจอสิ่งที่ดิเคเตอร์มันหลอกคุณ fall fall break out รับเมนแต่มันหลุดมือเงี้ยมีหมดครับแล้วคุณต้องเรียนรู้จากมันครับเหมือนคุณจ่ายค่าเทอมครับพูดง่ายๆนะมันคุณจ่ายค่าเทอมครับนะจ่ายค่าเทอม,เ,ทมเพื่ออะไรครับเรียนรู้ว่าตลาดมันเล่นยังไงและที่สําคัญเลยนะคุณต้องเลยครับเนี่ยคุณต้องเรียนรู้ว่าอารมณ์คุณมันเป็นยังไงระหว่างนั้นครับสําคัญนะเนี่ยคุณเอลเดอร์ว่า คุณจะสําเร็จในการเทรดได้ก็ต้องเมื่อคุณสามารถบริหารจัดการอารมณ์ได้ฉลาดพอครับเพราะว่าอารมณ์คือตัวร้ายถ้าคุณไม่สามารถควบคุมมันได้นะมันจะทําลายทุกอย่างให้พังเลยครับถึงแม้ว่าคุณจะมีความรู้เรื่องม o น e y m ม n นจ e m e n t มาดีเพราะมัน,มนง่ายมันเป็นการท่องจําครับเหมือนสุขัิญาาสตร์นะแต่ถ้าอารมณ์คุณแย่นะไม้เซตคุณผิดนะความเชื่อคุณผิดนะ คุณจะไม่ใช้เหมือน,นครับถ้าคุณจะเอามาเหยียบย่ํากระเทืยบย่ํายีให้ทุกอย่างมันพังเลยพวกเนี้ยถ้าคุณไม่ลงสนามจริงนะครับคุณจะไม่เจอเลยนี่เป็นผลว่าทําไมผมจึงแนะนําคุณว่าแบ่งเงินมาก่อนแล้วมันลงก่อนมันเนี่ยให้ตลาดเล่นงานคุณจนเละเลยฮะเอาจนตลาดเล่นจนคุณรู้อะไรเป็นอะไรอะ่ะ รู้ว่าเออเนี่ยอารมณ์ฉันมันโดนตลาดพาขึ้นเรียนนะพุรถไฟหาะเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงเป็นสิเป็นรอบครั้งปี2ปีครับก่อนนี่เอาเงินทับใหญ่มาลงว่าดีสุดคุณจะไหมว่าผมเนี่ยเทรดมา7ปีนะครับผมใช้เงินก้อนแรกที่ผมใช้ค่าแรกแต่แรกเทรดนะจนกระทั่งเนี่ยปีที่7เ,เนี่ยผมจึงเริ่มเอาเงินเก็บที่ผมสะสมไ้เป็นทับเสริม เรื่อเริ่มต้นปั้นพอตอย่างจริงจังผมใช้เวลาเจ็ดปีนะแต่เป็นเจ็ดปีที่ผมเรียนรู้ไปแล้วก็ผมเทรดไปเรียนรู้ไปไงจนกระทั่งผมรู้อะไรสําคัญไม่สําคัญแต่ว่าเนี่ยผมบอกคุณตอนนี้คือว่าเป็นสิ่งที่ผมกลันน่นนะนะกลั่นจากเจ็ดปีให้เหลือสองปีเนี่ยปีสองปีเนี่ย,ยคุณทำําผมได้ป,ะ,ปะทาได้นะคุณจะย่นเวลาคุณจะไม่ใช่เวลาเป็นสิบปีหมดแหละคุณใช้เวลาสักสองสามปีคุณก็ นับหนึ่งไหมได้ได้ไหวกว่าผมนะครับต่อมาครับสุดท้ายนะคุณผมว่าคัดมาในใน p a r a กราฟเนี่ยบอกว่าถ้าคุณอยากเป็นนักเทรดที่ดีนะคุณต้องมองการเทรดด้วยใจที่เปิดกว้างนะครับในในแบบที่ว่าเขาบอก open eye นะผมตีวว่าเป็นการใจที่เปิดกว้างนะด้วยการนะครับมองเกมผ่านความน่าจะเป็นครับดูซิว่า best case คืออะไรแล้วก็ worst case คืออะไรมองทั้งด้านดีและด้านร้ายครับเสมอครับนะฮะคุณต้องสามารถระบุแนวโน้มให้ได้ครับรวมถึงว่ามันกลับตัวหรือ,อยังต้องระบุให้ให้ได้ครับอาจจะไม่ต้องเป๊ะแล้วครับเพียงแต่ว่ารู้ว่าคือการกลับตัวมันมันเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงไงใช่ไหมถ้าคุณต้องการได้ต้นแขนก็ต้องหาจุดกลับตัวให้ได้ การกลับตัวจากยอดก็เป็นการจบรอบระบุได้คุณก็นี่แหละกินตรงกลางพอครับนะอย่าอย่าคิดโอ้กินตั้งแต่หัวจุดท้ายเนี่ยยากครับเป็นนิยายนะฮะที่สําคัญผู้เขียนบอกว่าอย่าได้เสียเวลาไปกับกําไรที่เพอ้อฝันนะหรือความคาดหวังไม่สมจริงเลยอย่าเสียใจทีหลังหรืออะไรที่เรียกว่ารู้งี้ หรือว่าอย่ามีความคิดแบบคา,าดหวังนะแบบคนที่เพล่งพล้ะเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ผมว่าดีนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าผมก็เห็นแย้งในสิ่งที่คุณผู้เขียนเขาบอกว่านักเทรดวนใหญ่เข้ามาด้วยวิธีการที่ผิดผมว่าถูกต้องนะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้คลคูคลาสได้หรอกเราเป็นอนุบาลครับเอานั่นแหละอินดิเคเตอร์ออกมาเลย ใครก็ได้เอามาเอามาใช้ก่อนเอามาลองใช้ดูนะระบบเอามาใช้ดูก่อนแต่ลงินเงินน้อยๆแล้วค่อยเรียนรู้ครับเรียนรู้เรื่องครับอารมณ์ครับอารมณ์คุณเองนะฮะเรียนรู้เรื่องของความเสี่ยงครับของตลาดและความเสี่ยงจากคุณเอง <ๆ S 1> แล้วค่อยปรับครับค่อยๆปรับมุมมองให้มันสมจริงมากขึ้นครับพัฒนาทักษะในการมองแนวโน้มให้ออกครับพัฒนาทักษะในการตาม จิตตัวเองให้ทันแล้วก็สร้างระบบการเทรดที่เหมาะสมกับจริตกับนิสัยคุณครับนี่เป็นสิ่งที่อยากแนะนําให้กับมือใหม่นะครับว่าแท้จริงแล้วนั้นการเทรดใช้เวลานะครับการเริ่มต้นด้วยการหาอินดิเคเตอร์ที่ดีๆมาใช้ด้วยการอรว i เท a g ที่ดีมาใช้ไม่ผิดนะครับถูกต้องครับผมว่าถูกนะแต่คุณต้องเริ่มต้นด้วยการใช้ด้วยเงินในน้อยก่อนเพราะว่าในส่วนนะ เมื่อเวลาผ่านไปอินดิเคเตอร์ที่คุณใช้มันจะลดลงไปเรื่อยครับคุณจะทอนเรื่อยจนกระทั่งคุณได้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะกับคุณแค่ตัวเดียวครับระบเทรดของคุณนั้นจากที่เคยซับซ้อนมันจะลดลงไปคุณจะตัดสิ่งไม่จัเป็นเอาไปเรื่อยจนกลายเป็นของคุณครับเริ่มต้นแบบนี้ดีครับแล้วค่อยทําไปเรื่อยครับทําไปเรื่อยกระทั่งแบ่งเงินนะแบ่งเงิน10%ของทั้งหมดมามาหาตัวเองให้เจอก่อนจากนั้นอ่ะถ้าทุกอย่างลงตัวค่อยเอา เงินที่เหลือทับใหญ่มาลงครับปั้นพอร์ตอย่างจริงจังครับรับรองว่าคุณจะไปได้ไห่กว่าผมนะครับก็เท่านี้นะครับเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับเจอกันเทปหน้าสวัสดีครับ